ในเรื่องราวที่เปียกปอนด้วยสายฝนและน้ำใจนี้เริ่มต้นขึ้นบนถนนแคบๆในภาคใต้ของไทยที่ซึ่งฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังและกระแสน้ำเชี่ยวไหลบนพื้นถนนชาวต่างชาติชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเดินลุยน้ำที่ลึกขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางรถยนต์ที่ขับผ่านไปอย่างระมัดระวงังเส้นทางดูยากลำบากและไม่มีที่พักพิงใกล้เคียงแต่ความโชคดีของพวกเขาก็มาถึงเมื่อรถกระบะคันหนึ่งชะลอความเร็วลงและจอดข้างทาง ชายผู้ขับรถกระบะเปิดกระจกลงแล้วเอ่ยถามพวกเขาเป็นภาษาไทยว่าจะไปไหนแม้ชาวต่างชาติทั้งสองจะไม่เข้าใจภาษาไทยทั้งหมดแต่ด้วยภาษากายและท่าทีของคนขับรถที่ชี้มือไปด้านหลังเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการช่วยเหลือเมื่อเข้าใจเจตนาดีทั้งคู่เดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งของรถและเปิดประตูขึ้นไปนั่งด้วยความโล่งใจระหว่างทางในรถพวกเขาถ่ายวิดีโอพร้อมคำพูดที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจว่าวันนี้เราพบฮีโร่ตัวจริง พร้อมทั้งแสดงภาพถนนด้านหน้าที่เต็มไปด้วยน้ําขังและเส้นทางที่พวกเขาเกือบจะต้องลุยผ่านด้วยเท้าบรรยายถึงความมีน้ําใจของคนไทยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยในสถานการณ์ที่พวกเขากําลังลําบากเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแค่บอกเล่าถึงมิตรภาพที่ไร้พรมแดนและภาษาแต่ยังสะท้อนถึงจิตใจที่เอื้อเฟื้อของคนไทยที่พร้อมช่วยเหลือแม้กับคนแปลกหน้าต่างชาติสายฝนอาจทําให้ถนนลื่นและน้ําท่วมขังแต่ในวันที่ชุ่มฉ่านี้ หัวใจของทุกคนที่อยู่ในเรื่องราวนั้นกลับอบอุ่นด้วยน้ำใจอย่างแท้จริงในวิดีโอที่พวกเขาแชร์บนโลกออนไลน์ไม่เพียงแค่เล่าเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้แต่ยังกล่าวถึงความประทับใจในความใจดีของคนไทยที่พวกเขาได้พบเจอชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปต่างชื่นชมในน้ำใจของชายผู้ขับรถและพูดถึงว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มอย่างแท้จริงหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนทั้งไทยและต่างชาติ ต่างคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันคอมเมนต์ comment จำนวนมากบนโลกออนไลน์จากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เพิ่มมิติให้กับเรื่องราวนี้อย่างลึกซึ้งหลายคนแสดงความประทับใจในความช่วยเหลือของชายคนขับกระบะรวมถึงกล่าวถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในด้านน้ำใจและการต้อนรับขับสู้ที่อบอุ่นคำว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยปรากฏอยู่ในหลายข้อความพร้อมด้วยสัญ,ญลักษณ์หัวใจและธงชาติไทย ที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าบ้านที่ดีชาวต่างชาติบางคนยังเปรียบเทียบว่าการกระทําเช่นนี้อาจไม่ได้พบเห็นง่ายในประเทศของตนและยกย่องประเทศไทยว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มที่ทุกคนพร้อมช่วยเหลือแม้จะมีอุปสรรคทางภาษาหลายคอมเมนต์ยังชื่นชมชายผู้ขับรถที่แม้จะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่ก็พยายามแสดงเจตนาดีและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเข้าใจว่าเป็นภาษากายแห่งน้ำใจ ที่ไม่ต้องการคำแปลใดๆบางคอมเมนต์ยังกล่าวถึงมุมมองที่น่าสนใจว่าคนไทยมีน้ำใจที่แท้จริงและพร้อมช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษความคิดเห็นเช่นคนไทยเรื่องน้ำใจไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกและแม้ภาษาไม่ได้แต่ใจเกินร้อยต่างสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยที่มุ่งเน้นการแบ่งปันและความเอื้อเฟื้ออีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือ ความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่เน้นว่าน้ำใจของคนไทยไม่ใช่แค่การกระทำเล็กๆแต่มันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างความประทับใจและทำให้ผู้มาเยือนอยากกลับมาอีกครั้งหลายคนยอมรับว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนบ้านหลังที่สองและเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกคนจดจำชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่แสดงถึงความซาบซึ้งและยกย่องน้ำใจของชายผู้ขับรถกระบะหลายคนกล่าวว่า นี่แหละคือความเป็นไทยที่ทำให้เราภูมิใจบางความคิดเห็นชี้ให้เห็นถึงความจริงใจที่ไม่ต้องการคำพูดมากมายเช่นพี่เขาอาจพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คล่องแต่ความช่วยเหลือของเขาคือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้สมบูรณ์แบบและแค่คำว่าอยู่ไปไหนกับการกระทำเล็กๆนี้กลับมีความหมายใหญ่โตในสายตาชาวต่างชาติผู้คนยังพูดถึงความพิเศษของการสื่อสารที่ไม่มีภาษาเป็นข้อจำกัดหลายความคิดเห็นระบุว่านี่แหละภาษากายที่เข้าใจกันทั่วโลก และแม้จะพูดกันคนละภาษาแต่ใจที่มีให้กันเข้าใจกันได้เสมอสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าน้ำใจไทยสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดชาวต่างชาติที่ได้รับชมคลิปต่างประทับใจในความจริงใจที่แสดงออกมาในวิดีโอหลายคนกล่าวว่าเราอยากสัมผัสประสบการณ์แบบนี้บ้างและบอกว่านี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยเป็นที่รักของนักเดินทางทั่วโลกบางคนถึงขั้นแสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบว่า ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศของเราคงไม่มีใครหยุดรถมาช่วยเหลือแบบนี้แน่ๆนนอกจากนี้หลายคนยังพูดถึงความสำคัญของน้ำใจที่ไม่หวังผลตอบแทนแม้ชายขับรถกระบะจะไม่รู้จักชาวต่างชาติทั้งสองคนมาก่อนแต่การที่เขาหยุดช่วยเหลืออย่างเต็มใจนั้นคือสิ่งที่สร้างความทรงจำที่ล้ำค่าที่สุดเหตุการณ์นี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวเน็ตหลายคนหลายคนแสดงความเห็นว่าน้ำใจเล็กๆแบบนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ และฉันอยากเริ่มแสดงน้ำใจกับคนรอบข้างให้มากขึ้นเพราะมันอาจช่วยใครบางคนในวันที่เขาลำบากที่สุดข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการกระทำเล็กน้อยของชายขับรถกระบะไม่เพียงแค่ช่วยเหลือชาวต่างชาติทั้งสองแต่ยังเป็นตัวอย่างที่ปลุกให้คนอื่นลุกขึ้นมาทำความดีโดยไม่ลังเลน้ำใจที่แสดงออกในเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแต่กลับเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้คนในยุคที่เทคโนโลยีและสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญหลายคนที่ได้ชมวิดีโอต่างสะท้อนว่าในยุคที่ผู้คนมักมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านหน้าจอน้ำใจที่แท้จริงระหว่างมนุษย์กลับมีคุณค่าและทรงพลังมากขึ้นเพราะมันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างคนสองคนโดยไม่มีพรมแดนของภาษาและวัฒนธ,นธรรมมาขวางกัน้นบางคนถึงกับกล่าวว่าน้ำใจแบบไทยสามารถเป็นตัวแทนของมนุษยธรรมที่หายากขึ้นในโลกปัจจุบัน เหตุการณ์นี้ทําให้เราได้ตระหนักว่าการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่ในมุมมองของผู้ที่ได้รับแต่ยังรวมถึงผู้ที่ได้เห็นและรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ผ่านโลกออนไลน์หลายคนเริ่มแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยในสถานการณ์ต่างๆบางคนเล่าว,ว่าเคยประสบปัญหาในระหว่างการเดินทางและได้รับความช่วยเหลืออย่างไม่คาดคิดจากคนไทยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสิ่งเหล่านี้ยืนยันได้ว่า น้ำใจแบบไทยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าหรือภาพจำในสื่อแต่คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยชาวต่างชาติหลายคนที่ได้อ่านความคิดเห็นเหล่านี้ยังกล่าวว่าพวกเขารู้สึกอยากเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อสัมผัสประสบการณ์เช่นเดียวกันบางคนถึงขั้นบอกว่าการได้ยินเรื่องราวนี้ทำให้พวกเขาอยากเปลี่ยนมุมมองต่อโลกว่าแท้จริงแล้วน้ำใจและความเมตตายังมีอยู่ และอาจกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในอีกมุมหนึ่งเรื่องราวนี้ยังถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในหมู่คนรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงการกระทำเล็กๆนี้กับคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยหลายคนตั้งคำถามว่าน้ำใจแบบนี้จะสามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังได้อย่างไรพวกเขาแสดงความเห็นว่าการแสดงน้ำใจไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของคนรุ่นก่อนหรือคนในชนบทแต่สามารถเป็นสิ่งที่คนในสังคมเมืองใหญ่ หรือแม้แต่เยาวชนควรหันมาให้ความสำคัญและปลูกฝังเรื่องราวเช่นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ที่จบลงในวันฝนตกแต่ยังเป็นบทเรียนที่ชี้ให้เห็นว่าการกระทำที่ดูเล็กน้อยในสายตาเราอาจกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในความทรงจำของผู้อื่นและส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ในระยะยาวท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ย้ำเตือนเราว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากสิ่งของหรือวัตถุ แต่มาจากการได้เห็นคนอื่นมีรอยยิ้มและรู้สึกขอบคุณน้ำใจที่ชายผู้ขับรถกระบะแสดงออกในครั้งนี้กลายเป็นพลังที่ส่งผ่านไปถึงผู้คนมากมายและเป็นบทพิสูจน์ว่าในทุกช่วงเวลาของความยากลำบากการให้และการแบ่งปันยังคงเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดในโลกนี้